ถอดฝาครอบกรองอากาศแล้วเอากรองอากาศออกใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนน็อต4ตัวที่ฝาครอบเลื่อยยนต์ออกหมุนหัวเทียนออกแล้วเอาฝาครอบเลื่อยยนต์ออกหมุนหัวเทียนใส่กลับเข้าไปแล้วหมุนน็อตยึดคาบูออกเอาแป้นรองกรองออกปลดโชคออกปลดสายดูดอากาศออกปลดสายน้ำมันออกปลดขาเกี่ยวสายคันเร่งแล้วเอาคาบูออกได้เลยนะครับเอาปลั๊กเกนแหวนออกแล้วปิดคอลีดไว้จากนั้นใช้ไขควงแฉกหมุนน็อตฝาปิดแผ่นปั๊มออกเอาฝาปิดแผ่นปั๊มออกหมุนน็อตฝาปิดแผ่นวาล์วน้ำมันหรือฝาปิดคาบูออกเอาฝาปิดคาบูออกเอาแผ่นวาล์วน้ำมันออกเอาปลั๊กเกนออกแล้วใช้น้ำมันเบนซินล้างทำความสะอาดโดยให้เทเข้าไปตามรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ฝาปิดแผ่นวาล์วน้ำมันหรือที่ตัวคาบูเมื่อล้างจนสะอาดแล้วใช้ไขควงหัวแฉกหมุนน็อตกระเดื่องยกเข็มออกเอาน็อตออกเอาชุดกระเดื่องยกเข็มออกเอาเข็มลูกลอยออกจากนั้นใช้น้ำมันเบนซินทำการล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบูแผ่นวาล์วน้ำมันแผ่นไดอะเฟรมแผ่นปลั๊กเกนชุดเข็มลูกลอยและกระเดื่องยกเข็มฝารองกรองอากาศรวมทั้งกรองอากาศโดยทำการแกะแยกชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดเสร็จแล้วประกอบคาบูโดยใส่เข็มลูกลอยเข้าไปใส่สปริงใส่กระเดื่องยกเข็มหมุนน็อตเข้าให้แน่นเสร็จแล้วใส่แผ่นไดอะเฟรมใส่ฝาปิดแผ่นปั๊มแล้วหมุนน็อต4ตัวเข้าให้แน่นจากนั้นใส่แผ่นวาล์วน้ำมันใส่ปลั๊กเกนแล้วนำฝาปิดแผ่นวาล์วน้ำมันมาใส่เข้ากับคาบูหมุนน็อตเข้าให้แน่นเมื่อหมุนน็อตจนแน่นแล้วเอาจุกปิดคอลีดออกแล้วใส่ปลั๊กเกนแหวนเข้าไปประกอบคาบูเข้ากับเลื่อยยนต์โดยนำขาเกี่ยวสายคันเร่งมาเกี่ยวเข้ากับคาบูใส่ฝารองกรองอากาศโดยกำคันเร่งเข้าให้สุดเพื่อดันคาบูเข้าไปให้สุดหรือสนิทกับคอลีดจากนั้นหมุนน็อต2ตัวเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วต่อสายน้ำมันต่อสายอากาศเข้ากับคาบูเสร็จแล้วใช้น้ำมันเบนซินล้างทำความสะอาดรอบๆใช้ผ้าเช็ดให้แห้งถอดหัวเทียนออกใส่โช๊คเข้าไปโดยนำขาเกี่ยวมาเกี่ยวเข้ากับคาบูได้เลยนะครับเสร็จแล้วใส่เฟรมหรือฝาครอบเลื่อยยนต์เข้าไปหมุนหัวเทียนเข้าให้แน่นเสร็จแล้วใส่ปลั๊กหัวเทียนหมุนน็อตยึดฝาครอบเลื่อยยนต์เข้าให้แน่นทั้ง4ตัวจากนั้นหมุนตัวจูนน้ำมันและตัวจูนอากาศปิดเข้าไปให้สุดโดยให้หมุนตามเข็มนาฬิกาจากนั้นหมุนน้ำมันออก2รอบโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือตัวที่ติดอยู่กับฝั่งเครื่องนะครับหมุนอากาศออกครึ่งรอบสตาร์ทเครื่องโดยเปิดโช๊คเปิดสวิตช์แล้วดึงสตาร์ทเมื่อเครื่องเหมือนจะติดกดโช๊คลงแล้วดึงสตาร์ทให้เครื่องติดได้เลยนะครับเครื่องติดแล้วดับเครื่องใส่กรองอากาศและฝาปิดกรองอากาศเข้าไปจากนั้นก็นำเลื่อยยนต์ไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาเลื่อยยนต์สตาร์ทติดยากเลื่อยยนต์วูบดับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ